อาจกล่าวได้ว่าตลอดเวลา27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคือประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเพราะได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในขบวนทัพทำศึกครั้งสำคัญสำคัญทุกครั้งเช่นศึกลาดยาศึกท่าดินแดงโดยเฉพาะศึกตีเมืองถวายทรงรับหน้าที่สำคัญเป็นยกกระบาดทัพด้วยดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติจึงทรงพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้มีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งทรงวิเคราะห์ว่ามิได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมวางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการเมื่อข้าศึกยกทัพ บกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปากใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองถลางทรงวางแผนรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงประดมกำลังจากกรุงเทพมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดพร้อมกับยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะโปรดให้เตรียมกำลังยกไปขัดตาทัพไม่ให้ข้าศึกยกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ร้างลาไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกขณะเดียวกันกรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งและถึงแม้การสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ด้วยสายพระเนตรยาวไกลของความเป็นนักรบผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เช่นโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการและพระราชทานสิ่งของตามราคาบ้างยกเว้นภาษีให้บ้างและยังพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยก็มีเป็นต้นว่ากัปตันแฮนพ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายสงคราวทรงตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพร้อมเครื่องยศตามธรรมเนียมเมื่อก่อนปืนเหมือนก่อนแล้วก็ขับปืนให้ใส่ทั้งปากลำกล้องใช่ไหมดินดำใส่แล้วก็กระทุ้งแล้วยิงนั่นแล้วเรียกปืนคาบศิลามีหินอยู่แล้วก็เวลาลั่นไกเอาไปตีเหมือนตีไอ้ชุดเหล็กปลายตูบุรีอะครับก็เกิดเป็นการยิงเรียกปืนคาบศิลามีมานานนี้นานสมัยสุโขทัยก็มันจะมีแล้วนะครับประเทศชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่เขาถึงมีพระเจ้าแผ่นดินกันเรียกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าหัวเนี่ยรักษาแผ่นดินไว้ตลอดแล้วเวลารบท่านก็ตายก่อนเรานั้นออกหน้านะคนรักษาชาติคือราชวงศ์จักรีนะรักษาไว้ได้นะต่อสู้ทั้งฝรั่งทั้งปืนไฟกระทั่งเรือรบเครื่องบินมีระยะพันกว่าปีมาเนี่ยมีไทยนะที่รักษาเอกราชไว้ได้แล้วรักษาไว้อย่างยืนยงที่สุดระยะนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะค่อนข้างจะอันตรายสำหรับชาวเรือและนักท่องเที่ยวที่จะออกเดินเรือในระยะนี้ค่ะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่12มีนาคมนี้ส่วนที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะระยะนี้แม้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงทำให้บริเวณนี้มีอากาศเย็นและส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ที่บริเวณภาคเหนือนั้นจะมีอากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวและมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณตอนบนของภาคโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง17ถึง32องศาเซลเซียสค่ะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นแล้วก็มีฟ้าหลัวอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง 19-31 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลระยะนี้จะมีอากาศเย็นและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 20-33 องศาเซลเซียสส่วนที่ภาคตะวันออกนะคะจะมีอากาศเย็นและมีฟ้าหลัวโดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 22-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้นั้นจะมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงานครศรีธรรมราชภูเก็ตสงขลาปัตตานีและก็นราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้เวลา 6:49 นาทีน้ำขึ้นเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและน้ำลงเต็มที่เวลา 13:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะคะชาวประมงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนที่ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าสู่ชายทะเลนะคะทำให้เรือประมงจำนวนมากนั้นต้องถูกคลื่นซัดจมอยู่ในทะเลและเรือบางลำก็ได้รับความเสียหายค่ะเมื่อเวลาประมาณ 4:00 นของคืนที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นที่หมู่บ้านทุ่งประดู่หมู่ที่2ตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรือประมงจำนวน3ลำตกอยู่ในสภาพที่ถูกคลื่นถาโถมเข้าใส่ขณะที่ชาวบ้านพยายามช่วยกันดึงเรือขึ้นมาบนฝั่งและเรือบางลำได้รับความเสียหายแตกทั้งลำนอกจากนี้ยังมีเรือขนาดใหญ่อีก2ลำจอดลอยอยู่ที่อ่าวทะเลบ้านทุ่งประดู่ได้สูญหายไปขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ผ่านมาได้พยายามเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดให้หาที่จอดเรือให้กับชาวประมงเพราะชายฝั่งของหมู่บ้านทุ่งประดู่ถูกน้ำกัดเซาะชายฝั่งทุกปีจนถึงปัจจุบันถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วรวมเป็นระยะกว่า2กิโลเมตรและขณะนี้น้ำได้กัดเซาะจนแทบจะถึงบ้านที่อยู่อาศัยของชาวประมงส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงบ่ายวันนี้ทีมข่าวทีวีไทยได้บันทึกภาพขณะเกิดพายุฤดูร้อนลักษณะคล้ายพายุงวงช้างซึ่งก่อตัวที่ความสูงประมาณ200เมตรไปได้เป็นเวลานานประมาณ10นาทีแล้วค่อยๆอ่อนตัวไปขณะเกิดพายุนั้นมีลมกระโชกแรงและสภาพอากาศไม่ร้อนเหตุการณ์นี้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านและผู้ที่พบเห็นพายุนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆเพราะอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ1กิโลเมตรค่ะสำหรับความเดือดร้อนของชาวประมงในหมู่บ้านทุ่งประดู่นะคะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่ามีหน่วยงานราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะขณะนี้นะคะคลื่นลมบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ตลอดเวลาจนชาวบ้านก็เกรงว่านอกจากเรือประมงที่ได้รับความเสียหายไปแล้วพายุฤดูร้อนก็ยังอาจจะพัดเข้าทำลายหมู่บ้านของชาวประมงและชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ค่ะจึงอยากจะขอให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านรวมไปถึงการเริ่มต้นวางแผนสำหรับการแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะซึ่งกำลังรุกคืบเข้าสู่ชุมชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งด้วยค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ